갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะพาทุกคนพาเพื่อนๆพาทุกๆท่านนะคะมาชมสวนดอกอะไรบัวสวรรค์เนาะท่ามกลางขุนเขาป่าเขาลำนาวไพรเนี่ยทุกคนป่าทั้งนั้นเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะทุกคนเราผ่านมาสวนบัวสวรรค์นี่ค่ะทุกคนเราก็เลยจริงๆกะว่าจะชมสวนอย่างเดียวแต่อดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูฝากเพื่อนๆดูนะคะทุกคนเราก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูมันสวยมากค่ะเหมือนทิวลิปเลยเจ้าของบอกว่าเป็นทิวลิปเมืองไทยนะคะสวยงามอร่ามตาเจ้าของบอกว่าเป็นราชินีหน้าฝนนะคะฝั่งนี้จะน่าจะเพิ่งลงและดูแบบบางๆนะคะมีสาวงามท่ามกลางสวนดอกไม้ตรงนี้ไม่รู้พันอะไรแต่สวยเล็กๆน่ารักน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มทุกคนดูโอ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะอันนี้ยังไม่หนาแน่นนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีกฝั่งนึงไปดูที่ไหนคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นี่สวนอะไรก็ไม่รู้สวนอะไรก็ไม่รู้สวนคุณหมอจงดีนะคะทุกคนสวนการ์เด้นสวยมากปลูกดอกไม้สไตล์ยุโรปค่ะมีคนถ่ายแข่งอ่ะมีคนถ่ายแข่งใช่ซื้อเขาได้ไหมเยอะมากทุกคนสวยสวยถ้ามาเย็นกว่านี้นะคะก็จะไหนคะจะถ่ายรูปได้สวยๆงามๆมากอันนี้ไม่สวยเหรอแดดจัดแดดจัดแดดจัดสิจะได้ขาวๆไงก็ถ่ายรูปแล้วไม่ได้ลืมตานะคะ ถ้าพกแว่นกันแดดมาก็อาจจะสวยแต่ไม่ได้เอามานะคะก็หน้าก็จะบูดๆเบี้ยวๆสวยงามนี่ฝั่งนี้มีกาแฟมีกาแฟเลี้ยงซื้อค่ะอ๋อเหรอซื้อมีเบเกอรี่ขายนะคะตัดดอกขายด้วยนะคะทุกคนตัดดอกขายดอกละเท่าไหร่ดอกละ5 บาท 3 บาทแล้วแต่น่าจะสั่งแล้วแต่นะเป็นคุณหมอนะคะสวยงามแล้วมีนี่นะคะมีส้มปลูกแซมฟาร์มตรงดีการ์เด้นฟาร์มตรงดีการ์เด้นคือเขาปลูกอะไรนะอะไรคะเนี่ยบัวสวรรค์อ๋อชื่อว่าบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์ค่ะ มาแล้วเหมือนอยู่บนสวรรค์นะคะชื่อดอกไม้ชื่อดอกบัวสวรรค์ชื่ออู้มีหลายชื่อค่ะป้าก็จำชื่อได้ไม่หมดไปทางนู้นอีกว้าวสวยงามฟาร์มจงดีการ์เด้นลูกดอกบัวสวรรค์ลักษณะดอกเนี่ยคล้ายกับดอกทิวลิปเลยที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่นะคะมากับคุณนายค่ะคุณนายนามว่าโอ้งามว่ะงามจังเลยโอ้ไม่ให้เข้ากล้องแล้วไม่ได้ไปฝากสวัสดีค่ะทุกคนนี่พาทุกคนดูสวนนะชมสวนร้อนมากแต่ไม่มีใครรู้
เสียงซ้อนอ่ะดูสิมีอีกหนึ่งคลิปดูเสียงซ้อนอ่ะแค่นี้ก็เป็นอุปสรรคมองอะไรเป็นโอกาสดูสิ คุณครูบอกว่ามองอะไรให้เป็นโอกาสสวยงามอารามดูน้องเมย์มีมะละกอด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๊จะพาเดินไปดูมะละกอนะมีมะละกอด้วยอยู่ทางนู้นทุกคนดูสวนแบบหือเยอะมากดอกไม้เยอะมากเจ้าของสวนไว้ตัดดอกขายนะคะเป็นหลักคนคะทางนี้พันสีเหลืองนะคะแปลงนี้สีเหลืองเกือบหมดเลยนะคะมี 2-3 แถวแล้วก็มีปลูกส้มแซมนะคะนี่ค่ะทุกคนส้มมีปลูกส้มแซมระหว่างแถวแล้วก็มีมะละกอนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเยอะค่ะสวนมีประมาณกี่ไร่นะ80ไร่และทุกคนมีลูกพรุนด้วยอ่ะนี่ต้นนี้คือต้นพรุนนะคะทุกคนท่านเจ้าของสวนก็บอกมานะคะปลูกพรุนแซมกับสะเดาถวายค่ะร้อนอันนี้ต้นกาแฟหรือเปล่าไม่แน่ใจดูสองแม่ลูกก็ถ่ายรูปกันและทุกคนเคยเห็นไหมต้นนี้คือดอกข้าวพรรษาค่ะทุกคนนี่นะดอกข้าวพรรษาเขาจะออกดอกช่วงเข้าพรรษานะคะตอนนี้ก็จะปลายพรรษาแล้วน่าจะเริ่มโรยราแล้วค่ะทุกคนช่วงเข้าพรรษาน่าจะสวยมากไปแกะออกมีหลายหัวซื้อดอกไม้ไปทุกคนคะกาแฟนี่ค่ะเม็ดกาแฟนะคะทุกคนคะตรงนี้ตรงขอบนะเป็นบัวสวรรค์หมดเลยขอบสระพูดแตกอันนี้ที่เราซื้อนะคะมี5กระถางอันนี้สวนนะคะพี่น้องผมก็ถ้าสนใจแวะมาชมนะคะตามที่อยู่ตามนี้เลยนะคะทุกคนนั่นนี่แดดกำลังลงสวยมาค่ะลูกมาตรงนี้เหมือนโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกคนเรากลับแล้วนะคะออกจากสวนแล้วนะนี่คือทางเข้าออกสวนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายระวังรถตกนะคะระวังรถตกไม่ตกค่ะและนี่ทางโอ้ยนี่สวนทั้งหมดเลยนะนี่มีมาร์เบอรี่ด้วยทั้งหมดโอ้ย
ใหญ่มากปลูกอ้อยอีกอ้อยหรือหญ้าเนี่ยหญ้าอ้อยหญ้าหญ้าหญ้าใช่ฝั่งนี้ก็มีทุเรียนนะทุกคนไม่ชัดอ่ะเขาขับรถด้วยไปกลับบ้านขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดตะไคร้กดอะไรก็กดนะคะทุกคนตอนนี้133คนละใกล้ละใกล้พันละขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ดารีดาชิชอคมันนอลโลชิลกาวา하지만성급한나의